คลิปนี้นะคะก็จะมาแจ้งข่าวนะคะแล้วก็จะมาบอกนะคะว่ามีการแปลนะคะที่พี่ซูนั้นมาไลฟ์ใน Channel Plus นะคะก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าช่องเราก็ทำข่าวของ Blackpink เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะในทุกๆข่าวแล้วก็อย่างที่เห็นนะแอดพยายามนะคะที่จะหลีกเลี่ยงทุกๆปัญหานะแต่ก็ไม่ไหวนะคะตอนนี้นี่ต้องบอกว่ามันเกิดเรื่องขึ้นจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะให้มันมีปัญหานะก็เอาเป็นว่าเนี่ยแอดยังอยากจะทำคลิป Blackpink อยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคนที่เป็นลูกเพจเราเนี่ยยังอยากที่จะตามไปดูหรือเปล่าแต่แอดยังจะทำเหมือนปกตินะคะถ้าใครอยากจะดูเนี่ยก็ลงไปที่คอมเมนต์นะคอมเมนต์แรกแอดทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะก็ให้ไปสับชาแนลนั้นเอาไว้นะคะซึ่งจะทำข่าวของ Blackpink ตามปกตินะคะแต่ช่องนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าขอฟีดเอาไว้ก่อนนะคะข่าวของ Blackpink แอดอาจจะมาบอกว่าเออมีข่าวนั้นมีข่าวนี้นะแต่ให้ไปดูนะคะที่ช่องสำรองของเรานะคะเพราะว่ามันมีเหตุผลนะแต่ว่าไม่อยากจะพูดเยอะมันพูดยาวไม่ได้จริงๆค่ะเอาเป็นว่าถ้าเชื่อใจกันแล้วก็รักชอบพอกันนะแล้วอยากจะดูข่าวของ Blackpink นะคะก็ตามไปสับอีกช่องหนึ่งละกันค่ะแอดทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะที่คอมเมนต์แรกค่ะทำคลิปแปลเอาไว้ให้แล้วด้วยนะคะก็ไปดูความน่ารักของจีซูละกันค่ะเธอมาใน Channel Plus นะคะซึ่งเป็น Channel ที่มีพี่ซูนี่แหละออกมาพูดคุยกับลิงก์บ่อยนะก็เอาเป็นว่าแอดทำเอาไว้ให้แล้วนะคะก็ไม่อยากพูดเยอะนะเอาตามนี้ละกันค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆกำลังใจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดค่ะก็นะไปได้เลยค่ะไปเจอกันในอีกช่องทางหนึ่งค่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า